คือฮาบ้านฮักน้องฮักแพงแตกอีกแล้วล่าสุดทางพ่อเอระเบียบวัฒนศิลป์เคลื่อนไหวถึงน้องฮักแพงเป็นรอบที่2ค่ะก็คือต้องบอกว่าตอนนี้พี่น้องบ้านฮักคือแตกแชร์กันสนั่นแล้วเพจต่างๆรีบทำข่าวเพราะว่าสำหรับพ่อเอระเบียบวัฒนศิลป์นะคะค่ะติดตามน้องฮักแพงอยู่ตลอดแน่นอนใช่เพราะว่าการที่เป็นผู้บริหารไม่ใช่จะมาโผล่คอมเมนต์ใครง่ายๆนะเออแล้วก่อนหน้านี้ก็มีประมาณสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่าไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละจำไม่ค่อยได้แต่คือเคยมาคอมเมนต์เช่นเดียวกันในชุดของน้องฮักแพงที่น้องฮักแพงทำการแสดงใช่พร้อมกับมีข้อความบอกว่าอันนี้คือเป็นคอมเมนต์แรกนะคะพี่น้องคะก่อนหน้านั้นเนาะออกมาคอมเมนต์บอกว่ายอมรับน้องเก่งมากอดทนและปรับปรุงพัฒนาตนสุดยอดมากลูกฟ้อนรำก็สวยร้องเพลงเร็วก็ทำได้ออกมาดีสุดยอดมากกำลังใจนะครับพัฒนาต่อไปนั่นเองอันนี้คือเป็นคอมเมนต์แรกสำหรับทางพ่อเอระเบียบเนาะมาคอมเมนต์อีลาแล้วทีนี้พี่น้องขาเมื่อคืนหรือเปล่าล่าสุดเลยก็คือเป็นลูกใหม่ของน้องฮักแพงค่ะพี่น้องเนี่ยในชุดสีส้มนี้นะคะนี่คือคลิปต้นเหตุคลิปที่ไปที่มาที่เห็นมากเนี่ยเห็นไหมการเต้นความสามารถให้ดูแล้วก็ดูความสามารถของน้องฮักแพงในตอนนี้คือสุดยอดมากๆคือน้องไปไกลแล้วจริงๆนะคะเราจัดเต็มเราไม่ได้อวยเกินไปเวอร์เพราะว่าพ่อเอกก็การันตีแล้วพ่อเอกก็มาโผล่คอมเมนต์อีกเช่นเคยแล้วตอนนี้แชร์กันสนั่นหวั่นไหวมากๆ อันนี้คือพ่อเอกคอมเมนต์ประมาณเมื่อวานพี่น้องคะวังคำคำนั่นแหละเพื่อนบอกว่าแต่งแบบใดเต้นแบบใดก็เป็นตาหักเบิร์ดน้อลูกแล้วกับความกับอีโมจิเยี่ยมทั้งสี่พี่น้องบอกว่าอย่าไปหลงน้ำค่ำคนยองอย่าไปถ่อน้ำค่ำคนดาด้วยลูกเต็มที่ทุกเวทีความสุขของคนเบิงคือความสำเร็จของหนูน่ะคือมันทำให้เห็นเลยว่าพ่อเอ๊ะติดตามน้องแล้วก็รู้ว่าน้องเจอปัญหาอะไรมา มากแค่ไหนใช่แล้วคลิปนี้พี่น้องถือว่าเป็นการ1ใน100คลิปนี้ดราม่าแต่ว่าพี่พ่อเอ๊ะคนเดียวที่แบบพาดราม่ามาให้กำลังใจกับความแพงใช่เพราะว่าเห็นคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ในคลิปนี้ถึงขั้นแบบนั่นแหละไม่เคยติดตามนู่นนั่นนี่ก็ยังไม่พ้นดราม่าเดิมๆในการที่แบบน้องเต้นยังไงก็ไม่ปังนู่นนี่ไม่ปังยังไงถามก่อนในตรงนี้นะคะใช่เนี่ยก็คือนี่แหละหลายๆคนก็บอกว่าน้องเลิศน้องไม่ธรรมดาพยายามเก่งสวยพ่อเอ๊ะเลยเดี๋ยววัฒนศิลป์มาชื่นชมอีกแล้วปลื้มใจแทนน้องๆมากเลยค่ะหลายๆคนบอกว่ามาถูกทางแต่มันจะมีมนุษย์คนนึงบอกว่าไม่ติดตามแต่คุณมาคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์คืออันนี้ก็ไม่ใช่เนาะหรือว่าถ้าไม่ชอบน้องไม่ชอบแบบยังไงล่ะไม่ชอบตัวตนของน้องก็บอกไปเลยพี่น้องคะหรือไม่ต้องคอมเมนต์ฮาฮิตหนอกปึ๊บฝากกดเลื่อนข่าวไปอันนี้คือจบไปเลยเนาะสำหรับเรื่องราวที่ถ้าคุณไม่ชอบไปติดตามง่ายๆไม่ต้องมาคอมเมนต์แต่ในด้านของพ่อเอกนี่ก็คืออุ้ยรู้สึกว่า2รอบที่แบบให้กำลังใจได้ดีมากๆเป็น2รอบที่แบบรอบแรกก็ถือว่าเรื่องการพัฒนารอบนี้ก็เป็นเรื่องการแต่งตัวเพราะว่าบางคนก็บอกว่าแต่งตัวไม่ค่อยเหมาะสมทำไมแต่งตัวอย่างนี้อายุแค่นี้ทำไมแบบทำอย่างนี้เต้นอย่างนี้ล่ายางนี่หรอคะเต้นแบบไหนก็เต้นแบบไหนก็เป็นตาฮักไปเบิร์ดเนาะลูกคือแบบเอาง่ายๆคือชมว่าน้องเนี่ยน่ารักเต้นยังไงก็น่ารักใส่ชุดอะไรก็น่ารักค่ะฉันมาคำนี้แห้งบอกว่าอย่าไปหลงน้ำค่ำคนหยองอย่าไปถ่อน้ำค่ำคนดาเด้อลูกอันนี้คือแมนเหมือนกับว่าบอสคำว่าบอสพี่น้องคะผู้หนาวงเพิ่นกับพานยังมาล่ายอย่างแมนมันเป็นการที่ดีมากๆที่เพิ่นได้ออกมาบอกอีหลางสิออกมาเว้าสิให้น้องฮักแพงได้ยินได้ฟังได้อ่านเนาะเชื่อว่าน้องฮักแพงได้เห็นแล้วแน่นอนเพราะว่าบ้านฮักก็คือแชร์ไปเยอะอย่างที่เราพูดไปแล้วแล้วก็คำที่พูดนี่แหละก็คือถ้ามีคนมาชื่นชมเราเยอะๆถ้าบางคนหลงระเริงในความแบบคิดว่าฉันดังแล้วนะฉันสวยมีคนมาย่องฉันมาส่งมาซันนี่กะแบบคุณก็จะไม่ฟังคำติของคนที่จะพยายามติเพื่อก่อบางคนติเพื่อก่อนะอยากให้น้องพัฒนาขึ้นแล้วก็คำด่าคำดูถูกที่น้องโดนมาเนี่ยก็คือไม่อยากให้น้องเอามาคิดเก็บมาคิดเพราะว่าบางคำมันก็แรงมากจริงๆใช่ทั้งข้าวหวานเนาะบางคำมันก็แรง
แบบแรงแรงไม่พอมาดูคนพูดแบบไม่พอมาดูคนพูดแบบเป็นคนที่แบบมีภูมิฐานแบบมีแต่ผู้ใหญ่มีแต่ผู้ใหญ่ที่แบบดูดีแล้วมาพูดคอมเมนต์ให้เด็กแบบนี้คืองงมากพี่น้องคะอิจฉาเด็กน้อยเราทำคลิปไปแล้วก็อ่านทุกคอมเมนต์นะบางคอมเมนต์เราก็เห็นเลยว่าแบบคุณไม่ชอบแต่คุณนะมีคนคนนึงคอมเมนต์ทุกคลิปแล้วบอกว่าไม่ชอบนู่นนี่ว่าเราเอามาพูดเนี่ยอวยน้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็พูดตามตาเนื้อที่เราเห็นว่าน้องอ่ะพัฒนาการดีขึ้นจริงๆค่ะแต่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือ FC พี่น้องค่ะ FC ฮักเพลงคือโอ้โหดีมากเราลงคลิปอะไรไปก็คอยจะขอบคุณมากขอบคุณนะที่มาพูดข่าวน้องขอบคุณนะคะที่มาอัปเดตแบบเรื่องราวของน้องให้ฟังกันอันนี้คือเฮาดิอาร์พี่น้องค่ะรู้สึกว่าแบบใจฟูยังคักเลยแบบมีแบบมีแรงที่จะมาอัปเดตมาทำข่าวน้องคือเยอะมากๆว่าช่วงนี้น้องก็พัฒนาแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมไม่ซ้ำกันเลยตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาบางอย่างนั่นแหละบางคนบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะลูกเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆอันนี้ก็เห็นด้วยกับทางที่คอมเมนต์แม่ๆเนาะบอกกันก็คือจริงค่ะค่อยๆแบบก้าวขั้นไปทีละนิดไม่ต้องแบบก้าวหลายขั้นแบบเทื่อเดียวแล้วมันแบบอ้าวเอียงแหละจะไปทำอะไรต่อล่ะทำไมไม่ค่อยก้าวต่อไปนะคะใช่แต่ขอชื่นชมในชุดสีเขียวเมื่อคืนของน้องส่วนตัวรู้สึกว่าชุดนี้น้องสวยมากรวบผมตึงเปี้ยเหมือนหมอลำเลยเหมือนหมอลำดีๆเลยมันดูแบบเป็นนางพญาสง่างามเนาะแบบรูปนี้นะรูปนี้สวยมากๆอ่ะอัปเดตน้องด้วยผู้ติดตามน้องในพุ่งในเฟซก็เยอะนะคะแล้วก็วันนี้ขออภัยค่ะจ้างแล้วล่าสุดเนาะเป็นการจ้างเพิ่มอยู่ที่101เห็นเฮียหน่อยบอกว่าเปิดฤดูกาลไม่ถึงอาทิตย์ไม่กี่วันคิวงานเพิ่มไป20กว่าคิวจะ30คิวแล้วโอ้โหขนาดเป็นแค่วงที่เปิดใหม่แต่ว่ากระแสการตอบรับมาดีมากทุกคนคือต้องไปดูสาวน้อยลำเพลินโชว์ใช่ค่ะแล้วช่วงนี้ในการที่ไปแสดงสิ่งที่ทุกคนรอคอยคือการอัปเดตรูปภาพของน้องฮักแพงลงนะคะแล้วก็ศิลปินท่านอื่นๆค่ะคืออัปเดตทุกคนใครออกมาน่าจะมีช่างภาพประจำเนาะประจำวงโอเคใครออกมาจุดไหนคือถ่ายให้แฟนคลับได้หายคิดถึงกันคือทุกคนมีแต่คนเขาสามารถแต่ฮักแพงเดี๋ยวขอดูฮักแพงในเมื่อคืนที่ผ่านมาทุกคนคือจึ้งนะจึ้งมากๆนะชุดเนี้ยดูสวยจริงแบบเป็นคนที่แบบ energy หลายเป็นคนแบบทะเลนเนาะ energy น้องหลายอีหลีคำนองที่ energy น่ะการความแบบของกล้าแสดงออกของน้องไหนแล้วโพสต์น้องแต่ละโพสต์ที่มีการออกมาโพสต์ในเพจของสาวน้อยลำเพลินโชว์นี่ก็คือหลักพันอัพทุกคอมทุกโพสต์คนมาคอมเมนต์เยอะมากๆแล้วก็ทั้งการกดไลค์กดแชร์ทั้งการแบบว่าแชร์ออกไปในกลุ่มแชร์ออกไปต่างๆคือแบบแฟนคลับเป็นค่อยซัพพอร์ตอีหลาสนุนดีดีน้องดีใจน้ำนองแล้วก็มันนี่น้องเขากลับมาบอกถึงมาบอกถึงความแบบตื่นตันใจใจฟูแท้น้องหักแพงวรัญญาพรเพราะว่าพ่อเอและเดียร์วัฒนศิลป์ก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องเป็นรอบที่2ในระยะเวลาไม่ถึงเดือนใช่ถือว่ารอดูอีกครั้งต่อไปค่ะพี่น้องคะว่าน้องเนี่ยจะมีพัฒนาการอะไรหรือมีอะไรให้เรามาดูมีอะไรให้เรามาเซอร์ไพรส์อีกนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เนาะพี่น้องน้องก็มีข่าวเรื่องเล่าของน้องฮักเพียงซันนี่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะพี่น้องคะสำหรับวันนี้กันไปก่อนค่ะ